สาธุทุกท่านที่ท่านเห็นอยู่นั่นน่ะคือหน้าบันนาลายทรงสุบันใช่ครับผมอยู่ที่พระอุโบสถหลังเก่าวัดป่าเกตเมืองพระประแดงสาธุครับนี่คือความงดงามความเก่าแก่อีกสิ่งหนึ่งของโซนนี้นั่นเองสวัสดีทุกท่านที่เริ่มต้นเมื่อกี้คือพระอุโบสถหลังเก่าแต่พระอุโบสถหลังปัจจุบันอยู่ด้านหลังของตรงนี้เห็นไหมจะคนละความรู้สึกกันเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้าไปดูบรรยากาศภายในพระอุโบสถหลังเก่าวัดป่าเกตเมืองพระประแดงกันดีกว่าตามผมมานะฮะถ้าท่านเข้าไปดูภายในแล้วจะเห็นความขลังเลยมันขลังสวยงามมีจิตรกรรมฝาผนังอะไรมากมายเลยข้างในผมบอกแล้วพระประแดงเราของดีนี่พระสังฆจายสาธุครับนี่น่าจะเป็นวิหารบูรพาจารย์แต่เราเข้าไปชมภายในกันดีกว่าโอ้สวยงามมากขอบพระคุณพุทธศาสนิกชนท่านหนึ่งนะที่มาทำความสะอาดรอบๆพระอุโบสถผมรู้เป็นใครแต่ผมไม่บอกนะมาทำความสะอาดเนี่ยรอบพระอุโบสถเลยแต่ไอ้ตรงขี้นกเนี่ยมันไม่มีมันต้องใช้ไอ้เครื่องฉีดความอะไรแรงดันสูงใครมีก็มายืมมาทำความสะอาดหน่อยนะมานะเราไปเข้าชมข้างในกันตามผมมาคือมันขลังมันดูเดินรอบๆก่อนดีกว่าไหมรอบเดินรอบๆสักรอบสวยงามสวยงามสุดๆนะมันไม่ใช่แม่พิมพ์นะผมต้องบอกแบบนี้ก่อนทำมืออ่ะนี่คือความงดงามเดิมๆเลยก็อาจจะมีการซ่อมแซมบางส่วนนิดหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะผุพังไปตามกาลเวลาสุดยอดอ่ะที่วัดบางน้ำพึ่งนอกเนี่ยอันนั้นได้รับการบูรณะไปแล้วเรียบร้อยแต่ที่นี่สิที่ยังคงความขลังความเก่าแก่ไว้แบบดั้งเดิมเลยที่นี่ตาเข้าไปดูข้างในกันเดี๋ยวไปหาพี่ชายผมตามผมมาพี่แว่นสวัสดีครับพี่แว่นสุดยอดให้ผมบอกตรงๆนะพี่แว่นเจ้าของสเต็กตัวแว่นเราหรือเจ้าของน้ำตาลมดยิ้มที่ตลาดน้ำมันพึ่งเราพี่แว่นผมบอกตรงๆเลยนะเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมเข้ามาภายในพระอุโบสถหลังเก่าปกติเนี่ยผมวนอยู่ข้างนอกสมัยก่อนมันสกปรกบอกตรงๆเลยรอบๆสกปรกนี่ก็มีพุทธศาสนิกชนท่านนึงมาทำความสะอาดให้เขารู้สึกดีตอนนี้มันดูโอเคแล้วแต่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องขี้นกก็ต้องใครมีไอ้เครื่องฉีดน้ำแล้วแรงดันสูงมากก็ขอยืมหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยจะได้มาทำความสะอาดได้เพราะขี้นกมันฝังแน่นใช่แน่นมากแต่ผมจะมาพรีเซนต์ดู200ปีเห็นไหมสร้างแต่ปี2360รัชกาลที่2คือมันโหตั้งแต่ต้นกรุงอ่ะตั้งแต่สร้างเมืองพระประแดงเลยเอาเงี้ยมันดูในความเก่าสีแดงเห็นไหมมันไม่แดงแล้วมันจะแบบมันคือความเก่าอ่ะคือต้องพูดยังไงมันคือความเก่าอ่ะมันเป็นสีไทยโบราณมันจะออกสีด้านๆใช่อันนี้น่าจะเป็นบทอะไรเนี่ยบทพาหุงหรือเปล่าเนี่ยบทแรกเลยเนี่ยมีไม่รู้เหมือนกันโหผมดูเวลามาเกียรตินะมียงมียักษ์ด้วยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมชอบอ่ะพอผมเห็นภาพเนี่ยผมนึกถึงบทพาหุงสหัสสมาธินิมมิตสาวุธันตังครีเมฆลังอุทิตโครัสเสนมาลังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามนินโทตันเตชสาพตเตชะยะมังคลานิเนี่ยเดี๋ยวให้ตากล้องซูมไปที่ภาพนี้ข้างหน้าเป็น
พระแม่ธรณีบีบนวดผมนะครับแล้วพระพุทธเจ้าชนะมารซึ่งมันเป็นอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่อย่างที่พี่แว่นมองเนี่ยเออมันก็มีวานรมันก็มียักษ์ด้วยนี่ใช่ไหมใช่เออใช่บทแล้วแต่คนจะใช่บทพาหุนหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมมองแล้วมันเหมือนรามเกียรติ์งดงามผมชอบมันเก่าคือจะไปหาบท200ปีให้เขาให้เราเข้าไปดูบางทีต้องเสียเงินเสียทองครับทำลุกบำรุงเนี่ยที่นี่เข้ามาไหว้พระไหว้อะไรนั่งเย็นๆสบายใจแล้วพี่แว่นดูดิรอบๆ มีทั้งเทพเทวดาใช่ยักษ์สาโอ้โหอะไรเต็มไปหมดโอ้โหมันพี่เข้ามาไม่ขนลุกอ่ะใช่ๆต้องมาดูดูเทพที่อยู่ตรงอะไรนะหน้าต่างอ่ะดูความเก่าความงดงามการเขียนของคนเมื่อสมัย200ปีต้นกรุงอยุธยามันเป็นเหมือนความรู้สึกที่เราไปเดินตรงระเบียงคดที่รอบๆวัดพระแก้วอ่ะใช่ใช่เนี่ยมันเป็นศิลปะเหมือนระเบียงคดที่นั่นเลยอ่ะโอ้มันสวยมากเลยนะผมชอบมานั่งเล่นที่เนี่ยไม่มีอะไรก็มานั่งเล่นมานั่งดูภาพเนี่ยมาไหว้พระโอ้โหความเก่ามันขลังมากเพิ่งเข้ามาครั้งแรกบอกตรงๆเลยตื่นเต้นเลยพี่ไม่จะพูดยังไงต้องมาดูเองใช่ป่ะใช่พี่ไม่จะพูดยังไงคือบางทีคนถ่ายรูปดูใน Google แม่งคนละฟิลใช่ต้องมาดูเองคุณต้องมาเองอย่างที่พี่แว่นบอกโหมันผมว่าในพระประแดงน่าจะมีที่เดียวแล้วมั้งที่แบบความรู้สึกแบบเนี้ยผมเข้ามาโดนความบังเอิญเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นจะไหว้พระขออย่าไปแต่จะไหว้พระแล้วเห็นนี่วัดตาเกียรติเมื่อกี้เราผ่านมาตั้งหลายวัดถูกมั้ยอ่าใช่วัดนู่นวัดนี่วัดไม่รู้อยู่ดีผมก็อยากเข้ามาไหว้พระที่เนี่ยผมก็เข้ามาแล้วผมก็นั่งโอ้แล้วมาคุยกับคุณชนาวีว่าเออบ้านเรายังมีวัดอายุเป็นร้อยปีอยู่นะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตอนแรกอ่ะอยู่ยุคไหนเพราะมาอ่านบันทึกจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเออรัชกาลที่สองเลยโอ้ต้นกรุงเลยต้นกรุงเลยโอ้สุดยอดแล้วดูแล้วมันเจอภาพเขียนพวกนี้ที่แบบโอ้ผมสามารถยืนดูได้ทั้งวันเลยยืนแบบโอ้คนโบราณนี่เขามีความพยายามนะเก่งมากใช่ผมทำหัวขนผมรู้ว่าลายพวกนี้มันไม่ได้เขียนง่ายๆพี่แว่นแล้วกว่าจะเสร็จอะคิดเอาแต่ผมชอบดูความเก่าของโบสถ์ดูอะไรพวกนี้เออมันไปด้วยกันอะมันไม่ใช่ว่าภาพเขียนใหม่ตัวโบสถ์เก่านี่คือมันเก่าทั้งหมดเลยเก่าหมดทั้งภาพเขียนและทั้งตัวพระอุโบสถตัวพระประธานหันพระประธานเลยอ๋อใช่ไหมเก่าจริงสุดยอดข้างล่างก็ผูกก่อนไปตามกาลเวลาองค์พระประธานเองท่านก็ลาวนะอ่าฮะใช่ครับแต่ถ้าวัดบูรณะผมก็จะมาช่วยคือจริงๆมันบูรณะอาจจะไม่ได้มันอยู่ที่กรมศิลป์นั่นแหละพี่มันขลังตั้งแต่ตรงหน้าบานด้านหน้าแหละที่หายไปอ่ะผมไม่พูดเรื่องนี้แล้วกันเป็นนารายณ์ทรงสุบรรณอันนั้นก็สุดยอดแล้วโคตรสวยโอ้โหดูประตูดูเพดานโบสถ์ดูอะไรนี่มันเป็นยุคสมัยต้นๆรัตนโกสินทร์นี่นะแล้วด้านหลังนะผมอยากให้พี่แว่นดูพระจันทร์พระอาทิตย์เออท่านดูซ้ายกับขวาขององค์พระประธานนะใช่ๆมีพระอาทิตย์กับพระจันทร์ให้ดูด้วยเออมีแบบนี้เออผมก็เคยเห็นนะแต่ถ้าเกิดสมบูรณ์แบบจะสวยขนาดไหนโอ้โหต้องย้อนกลับไปตั้งถ่ายแมชชีนแต่ผมว่ามันน่าจะสุดยอดนะพี่แว่นอ๋อผมก็ว่าแล้วทำไมพี่แว่นถึงอยากถึงชอบมานั่งสบายใจได้ดูภาพดูอะไรย้ำเขามีพัดลมให้แต่ตอนเนี้ยผมปิดเพราะเดี๋ยวเสียงลมจะเข้าไมค์แต่เชื่อไหมท่านผู้ชมโคตรเย็นเย็นนะเย็นเลยทั้งที่ผมใส่เสื้อ2ชั้นนะโอ้นั่งดูนั่งอะไรศิลปะสุดยอดสุดยอดเนี่ยพระแดงผมไม่รู้ว่ามีกี่ที่ผมว่าที่เนี้ยก็ถ้านับที่นี้ด้วยน่าจะเก่าอ่ะครับที่เนี้ยแหละผมว่ามันเป็นเอาภาพระเบียงคนพวกนี้ที่ผมว่ามันสวยแล้วนะผมว่าที่นี่ผมให้ที่นี่เลยเพราะผมมาไปทุกที่แล้วเหลือที่เนี้ยที่ยังไม่เคยมาโอ้โหพี่แว่นฝากให้พุทธศาสนิกชนท่านผู้ชมหน่อยนะคำมาเที่ยวที่วัดปากเกร็ดหน่อยพี่แว่นผมไม่รู้จะแนะนำอะไรอ่ะต้องเข้ามาดูเองเนี่ยคือมาวัดเนี่ยหนึ่งเราก็ได้ทำบุญสองเราก็ได้ไหว้พระชมพวกศิลปะของคนสมัยยุคต้นรัตนโกสินทร์มาดูความงดงามคือถ้าคนชอบนะก็จะงดงามคนไม่ชอบก็อะไรกระดำกระด่างเนี่ยใช่มันอยู่ที่บุคคลไง
แต่อย่างน้อยคุณมาวัดเนี่ยมาพบสิ่งดีๆมาทำบุญมาอะไรวัดนอกจากมีโบสถ์ก็ยังมีพระสังฆจายทางด้านหน้ามีอะไรนะท้าวเวสสุวรรณมาไหว้ได้ครับมานั่งชมบรรยากาศมันผมไม่ต้องทำอะไรนั่งชมอย่างเงี้ยมันมีความสุขนะที่สำคัญที่จอดรถมหาศาลเยอะจอดตรงไหนจอดไปเลยใช่อยากจอดตรงไหนก็จอดมายืนดูมาถ่ายรูปมาศึกษาว่าคนยุคสมัยโบราณรัตนโกสินทร์200กว่าปีเขาดำเนินชีวิตกันไงเพราะบางรูปเนี่ยเราก็จะเห็นจะมีเขาเรียกอะไรนะความเป็นอยู่ใช่ไหมของคนสมัยเนี่ยอย่างเงี้ยมีความเป็นอยู่ของคนสมัยยุคนั้นน่ะเขาทำอะไรกันใช่ไหมใช่น่าจะเป็นประเพณีอะไรสักอย่างแหละผมว่านะเป็นโยนอะไรแจกทานน่ะมีคนยืนแล้วมีคนรอรับอยู่อย่างเงี้ยโอ้ถ้าเห็นเป็นภาพสมบูรณ์แบบเต็มๆเนี่ยแม่งคงแบบสุดยอดอ่ะนี่ขนาดเราเห็นแค่ตรงส่วนด้านบนเองนะโอ้โหไปคงผูกก่อนไปนั่นแหละสวยอ่ะผมชอบนั่งดูนั่งเลยโอ้โหโชคดีของคนสมัยก่อนแหละที่ได้เห็นแบบความงดงามตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาเลยนะมาดูเอานะครับซึ่งผมบอกเลยว่าท่านดูในรายการเราหรือไปเซิร์ชค้นหาใน Google มาดูรูปภาพความรู้สึกฟิลมันจะต่างกับท่านมาสัมผัสเองเหมือนที่เราสองคนมาอยู่ตรงนี้นะพี่แว่นนะอาฝากไว้ด้วยนะครับและดีสุดๆเลยแหละขอบคุณพี่แว่นมากๆที่แนะนำสถานที่ตรงนี้คือตอนแรกผมนึกว่าเข้าไม่ได้เออจนพี่แว่นบอกที่นี่ดีนะลองมาด้วยเราก็ชอบแบบลายไทยๆอะไรอย่างนี้ด้วยพอมาดูปุ๊บโอ้โห Amazing พระประแดงฝากไว้ด้วยนะครับวัดป่าเกตภายในพระโบสถ์หลังเก่านั่นเองนะฮะมีเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดต่อทีมงานมานะครับถ้าถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีนะครับแต่ที่พลาดไม่ได้เลยขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันนะครับและขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปนะวันนี้ผมกับพี่แว่นขออนุญาตชมความงามภายในพระโบสถ์หลังเก่าวัดป่าเกตก่อนนะคราวหน้าจะไปนำเสนอเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดตามกันวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่แว่นทำให้สุดยอดอะสุดยอดผมมาดูความเก่านะว่าความเก่าเป็นยังไงแต่ศิลปะสวยมากถ้าดูเส้นสายเขาวาดเนี่ยมันไม่ใช่สมัยใหม่นะเป็นสมัยนั้นเลยเนี่ยดูอย่างบ้านเมืองให้รู้เลยนะบ้านเมืองมีกำแพงเมืองใช่ไหมใช่ครับแล้วคนก็มีขายของขายของคนสมัยโบราณแต่งตัวยังไงเห็นไหมนุ่งผ้าเปียวใช่ไหมเสื้อพวกที่มีตังค์หน่อยก็มีเสื้อใส่มีอะไรพวกนี้ใช่ดูแล้วแบบสุด Amazing พับประแดงคุณภาพมาหลังผมได้ชื่นชมก่อน แต่ก็ยังดียังได้ สวยอ่ะผมชอบมานั่งเล่นนี่เนี่ย